สวัสดีครับพบกับ Channel Talk นะครับคลิปนี้นะครับมีของเคมเข้ามานะครับเป็นชิ้นอะไหล่ของตัว CW01 นะครับคือใครเคยดูคลิปผมเนี่ยนะครับตัว CW01 เนี่ยมันจะมีรอยด่างตามซอกตามอะไรพวกนี้นะครับนิดหน่อยนะครับมันเป็นรอยด่างสีอ่ะจริงๆบางร้านเขามองว่ามันเป็นตำหนิจากโรงงานแบบนิดหน่อยอ่ะอาจจะแบบไม่สนใจด้วยอาจจะปล่อยผ่านไปแต่ว่าพอดีผมก็ลองแชทไปบอกเจ้าของร้านดูนะครับน้องแม็กนะครับร้าน M&M Toy นะครับเขาก็บอกพี่ส่งรูปมาเลยเดี๋ยวผมเคมให้อ่ะเคมให้ผมก็ไม่คิดว่าจะเคมให้แบบชิ้นเยอะขนาดนี้นะคือถ่ายรูปมุมไหนที่มันมีรอยมีอะไรเขาส่งไปเขาก็ส่งกลับมาขนาดนี้นะครับนี่จริงๆน้องแม็กมาส่งเองด้วยนะนะครับเจ้าของร้าน M&M มาส่งเองเลยนะครับเนี่ยผมก็เพิ่งเคยเจอนะว่าแบบเคมร้านเนี้ยคือเคมให้ชิ้นเป้งๆขนาดนี้เลยคือคาดว่าน่าจะดีลกับโรงงานหรือว่าตัวแทนใหญ่เลยถึงได้เคมชิ้นใหญ่ขนาดนี้เพราะว่าถ้าเป็นเจ้าที่แบบไปรับมาต่อทีเคมโอกาสเคมอย่างเงี้ยยากมากแล้วมันเร็วมากนะครับเวลาไม่ถึงเดือนนะน่าจะประมาณอาทิตย์กว่าๆเองอ่ะอาทิตย์เกือบ2อาทิตย์อ่ะไม่ถึงเดือนอ่ะคือเคมมาเร็วมากแล้วอะไหล่มาแบบใหม่เอี่ยมเลยแบบเหมือนเป็นอะไหล่จากโรงงานมาเลยที่เขายังไม่ประกอบอ่ะเพราะว่ามันยังไม่มีรอยแบบสวมเข้าไปในข้อต่อต่างๆรอยน็อตรอยอะไรไม่มีเลยถือว่าดีนะผมแนะนำนะถ้าเกิดซื้อของซื้อร้านที่มันมีเซอร์วิสเรื่องเคมอะไหล่ได้ขนาดเนี้ยร้านที่ผมเคยใช้บริการและเคมอะไหล่ได้ก็มี M&M เนี่ยนะครับคือเคมได้เป็นชิ้นแป้งขนาดนี้เลยนะครับให้มาทั้งชุดเลยแล้วก็มี TK Toy ก็เคยให้หามือของตัว LS03F ให้นะครับเพราะว่ามือของผมนิ้วโป้งใครเคยดูรายละเอียดดีๆนิ้วโป้งผมมันหักนะครับก็ไปหาอะไหล่เคมให้ได้นะครับแต่ว่าของชิ้นนี้คืออะไหล่แบบแป้งมากนะครับนี่ใหญ่มากนะฮะคือให้มาเป็นเนี่ยแขนข้างเลยนะครับแขนอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นแขนข้างขวานะครับแล้วก็เป็นเกาะเท้านะครับ2ข้างเลยให้2ข้างนะชิ้นใหญ่มากนะครับเนี่ยให้มา2อันเลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นเท้านะครับชิ้นนี้หนักมากนะครับเนี่ยนะครับส่งมาจากจีนนะครับนี่นะครับห่อมาในบับเบิ้ลอย่างหนาเลยนะครับน้องแม็กเอามาให้เองเลยนะแถวบ้านเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับเป็นชิ้นตรงนี้เป็นประมาณชิ้นไอโฟนของผมยังไม่เช็คว่ามันตรงไหนมันอาจจะไม่ครบทุกจุดนะครับแต่ว่าให้มาขนาดนี้ก็ได้ใจแล้วนะครับคือมีความรับผิดชอบค่อนข้างดีมากนะครับถ้าเกิดซื้อของประมาณอย่างเงี้ยนะครับผมแนะนำให้หาร้านดีๆก็อย่างที่บอกไป TK Toy กับM&M เนี่ยนะครับเคมของได้นะครับเคมของได้และให้ของมาจริงด้วยนะครับนี่ไม่ใช่ชิ้นเล็กๆเลยนะให้มาทั้งแขนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนในคลิปนี้เลยนะครับไองานเนี้ยผมก็ไม่เคยเปลี่ยนนะไม่รู้เปลี่ยนยังไงเหมือนกันไม่รู้ข้อต่อมันจะเปลี่ยนยากไหมนะไอชิ้นอย่างเงี้ยมันเป็นแค่พาร์ทนะครับเป็นแค่พาร์ทสวมเข้าไปเป็นเหมือนชิ้นเกาะนะครับถอดเปลี่ยนได้ยากนะครับเหมือนที่เราเล่นนั่นแหละแต่ว่าไอพวกชิ้นอย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่าข้อต่อมันมีอะไรยังไงบ้างเพราะว่ารู้สึกจะแขนมันจะเป็นเฟืองนะครับระบบแขนมันจะเป็นเฟืองด้วยนะครับถ้าเป็นเฟืองเนี่ยถ้ามันไม่เหมือนพวกเฟืองแบบพวกเวอร์เจียงหรือว่าแบ็คแมนบ้าเนี่ยอันนี้ยากเลยนะครับบางทีมันใส่ยากนะฮะไปลองถอดเปลี่ยนดูนะครับก็ถอดชิ้นอะไรที่มันเกะกะดูก่อนเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างหนักนะครับถ้าจะถอดทั้งอย่างเงี้ยนะครับงานเข้าแน่ๆครับมันจะเปลี่ยนยากนะฮะต้องถอดดูก่อนส่วนใหญ่ของพวกนี้พอผมแกะรีวิวแล้วผมก็จะจำไม่ได้แล้วว่าอะไรถอดยังไงนะนะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นแขนข้างขวานะครับแขนข้างขวาในส่วนนี้นะครับแขนข้างขวาเนี่ยมันจะเป็นรอยด่างเห็นไหมนี่ลองเทียบกัน2อันอันนี้คือจะสีน้ำเงินวิ้งเลยนะครับคือถ้าเกิดเปลี่ยนไม่ใช่แค่ข้อละข้อไม่เท่าไหร่นะครับมันเปลี่ยนทั้งท่อนแขนเลยนะครับต้องเปิดตรงนี้ออกมาเลยนะฮะเนี่ยเปิดตรงนี้ออกมาแล้วก็เอาไขน็อตแต่ไม่รู้ยากกว่านั้นเดี๋ยวต้องลองดูก่อนคือมันเป็นชิ้นอย่างนี้เลยนะครับนี่ก็ไขน็อตชิ้นนี้ก่อนนะครับนี่ตรงนี้นะฮะไขชิ้นนี้ก่อนโอ้ไม่ยากครับไขน็อตแล้วดันออกมาเลยหลุดเลยนะครับเพราะว่าน็อตตัวเมื่อกี้ล็อกแค่ตรงรูนี้แค่นั้นเองนะครับไขน็อตแล้วก็ดึงเลยแล้วก็เปลี่ยนได้เลยมั้งนะครับนี่อย่างนี้เลยตรงไหนใหญ่นี่อย่างนี้นะครับอันนี้มันเท่ากันจะได้ไม่งงอย่างนี้นะครับจริงๆผมถ้าเกิดเขาเคลมให้ไม่ได้ผมก็ไม่ได้ซีเรียสมากนะทำเป็นรอยดาเมจไปแต่ว่าได้ของที่มันสมบูรณ์มาก็ดีนะครับก็ถอดอ๋อตัวนี้ต้องระวังนิดนึงตัวนี้เหมือนเป็นเฟืองนะครับต้องถอดดีๆผมรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นเฟืองด้วยต้องดูดีๆนะเดี๋ยวนะขอดูดีๆก่อน
นี่นะครับมันจะมีสปริงอยู่นะฮะมีสปริงอยู่ด้านในไม่ใช่ว่าถอดออกไปได้เลยง่ายๆต้องดูดีๆนะเผื่ออ๋อนี่เป็นเฟืองนะครับถอดดูข้างในมันเป็นเฟืองนะครับเฟืองตรงนี้แล้วก็จะมีสปริงตรงนี้ก็ต้องเข้าไปอย่างนี้นะครับเนี่ยถือโอกาสถ่ายให้ดูเลยนะครับเนี่ยนะครับสปริงมันล็อกนี้นะครับสปริงมันดันกันอยู่แล้วก็เป็นเฟืองอย่างนี้ไม่รู้ในกล้องเห็นไหมเนี่ยนะครับเนี่ยผมบอกแล้วว่ามันอาจจะไม่เหมือนนะครับข้อต่อมันอาจจะไม่เหมือนพวกแบ็คแมมบ้าหรืออะไรเวทเตียงอะไรพวกนี้นะฮะก็ใส่เข้าไปแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะก็ชิมถอดฟังไงมาวะด้านนี้ต้องเป็นเฟืองต้องด้านนี้ครับนี่มันจะใส่เข้าไปโอเคเฟืองทำงานนะครับเฟืองทำงานดีแล้วก็ล็อกเข้าไปนะครับนี่แบบนี้นะครับนี่นะครับมันจะมีรูสำหรับน็อตนะครับแล้วก็จะมีรูสำหรับเป็นเดือยที่สำหรับล็อกตรงนี้อีกอันนึงมีต้องใส่2อันนะฮะนี่นะครับอันนี้รูสำหรับน็อตนะครับอันนี้รูสำหรับใส่เดือยล็อกเข้าไปนี่แบบนี้นะครับแล้วขันน็อตเข้าไปไม่ยากครับเปลี่ยนง่ายมากนะครับตัวนี้บังเอิญว่ามันไม่ได้ซับซ้อนด้วยนะครับแต่ชิ้นมันใหญ่มันดูงานมันดูดีอ่ะมันเลยดูแบบคิดว่าจะเปลี่ยนยากจริงๆก็ไม่ยากอะไรนะฮะแล้วก็ใส่น็อตขันเข้าไปนะครับได้มาแล้วนะครับช่วงแขนนี่รอเหมือนเดิมนะครับแต่ตัวนี้หน้ามันจะหลบๆอยู่ตรงเกาะนิดนึงนี่แขนรอแล้วนะครับไม่มีรอยนะครับเฟี้ยวเลยนี่นะครับจริงข้างนี้ก็มีนิดนึงนะแต่ว่าผมไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะครับเอาให้มันข้างนี้ดูดีหน่อยนะครับแล้วก็อ๋อตรงนี้นะครับจะแขนเดิมนะครับแขนเดิมจะมีเป็นอาวุธติดมันจะมีตรงนี้มันจะแหว่งไปเขาไม่ได้ให้ชิ้นนี้มาด้วยนะฮะเพราะชิ้นนี้มันไม่ได้เป็นมันก็ต้องถอดชิ้นนี้มานะครับชิ้นนี้เป็นอัลลอยนะครับชิ้นนี้เป็นเหล็กอัลลอยนะครับจะหนักหน่อยเนี่ยพอถอดก็เบาเลยแต่ว่าเบาไม่เยอะหรอกนะครับนี่นะครับคือเป็นเหล็กอัลลอยเลยนะอันนี้ชิ้นนี้นะครับเดี๋ยวคอดูเนี่ยเสียงเนี้ยเป็นชิ้นเหล็กอัลลอยตัวนี้คุ้มมากนะครับใครสั่งตัวนี้ผมบอกเลยถ้าเกิดได้ราคาดีๆแจ่มๆนะครับไม่เกิน 2,900 เนี่ยสั่งมาเถอะตัวนี้โคตรคุ้มเลยนะครับแล้วตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้เขาก็ไม่ได้ให้มาสำหรับชิ้นนี้นะเนี่ยตรงปิดหลังมือนี่แล้วถอดของอันเก่ามาใส่จบแต่มันถอดง่ายหรือเปล่าไม่รู้บางชิ้นก็อาจจะถอดยากหน่อยได้แล้วฟังไม่หักไม่หัวหักนะครับเนี่ยถอดมาใส่ได้เลยนะครับนี่เรียบร้อยเฟี้ยวแจ่มนะฮะนี่ก็ถือว่ามีมือให้เล่นอะไรเกียนได้อีกอันนึงอ่ะนี่ตรงนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนขานะครับเท้านี่ผมไม่แน่ใจเขาส่งข้างไหนมาข้างซ้ายนะครับจริงๆข้างส่งข้างซ้ายมานะครับส่งข้างซ้ายมาเดี๋ยวต้องเอาข้างซ้ายออกนะฮะข้างซ้ายออกก็นี่นะครับข้างนี้นี่โดนเต็มๆเลยนะครับเป็นรอยด่างนะครับโดนเต็มๆเลยแต่เขาเคมให้แจ่มมากคือประทับใจมากนะครับในการที่เอาของเคมมาให้นะฮะให้มาชิ้นขนาดนี้เลยนี่เทียบกันนะครับเทียบสีกันชัดเจนนะฮะถอดสองข้างเลยเพราะว่าเขาให้มาสองข้างก็เปลี่ยนเลยเดี๋ยวจะเสียน้ำแจ่มข้างนี้นะครับข้างซ้ายจริงข้างขวาก็เป็นนะนะครับข้างขวาก็เป็นไม่เป็นไรนี่นะครับเนี่ยด้านนี้โดนแต่ถอดก่อนไข2จุดนะครับเป็นน็อตตรงนี้นะครับจุดหนึ่งแล้วก็ตรงนี้จุดหนึ่งนะครับแล้วก็ดึงฝาประกบมันออกมานะครับไม่มีเฟืองมั้งต้องดูก่อนนะอ้อมีเฟืองนะครับมีเฟืองเหมือนกันนี่เฟืองระบบเดียวกับตรงแขนเลยนะครับแต่ว่าใส่ไม่ยากหรอกนะครับก็ใส่เข้าไปนะฮะแบบนี้แล้วนะโอ้ยากเหมือนกันนะมันต้องให้ล็อกตรงนี้แล้วอาจจะไม่เห็นอันนี้ผมใส่ให้ดูไม่ได้ถ้าเกิดมุมถ่ายอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอ่ะเปลี่ยนขามาแล้วนะครับตอนนี้สวยๆเลยนะครับแต่จริงๆเกาะขาด้านนี้มันอยู่ด้านในนะครับผมก็ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะครับแต่พอดีเขาให้มาก็เปลี่ยนเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ต่อไปก็นะครับเปลี่ยนตรงไอพ่นนะฮะนี่ก็อีกชิ้นหนึ่งนะครับด่างนะครับก็เอาชิ้นใหม่มาใส่นี่เปลี่ยนมาให้ก็คือชิ้นปกติต้องเป็นอย่างนี้นะครับชิ้นปกติต้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือชิ้นด่างนะครับเปลี่ยนเข้าไป
นะครับมาแล้วนะครับเท่านี้อ่ะนะครับก็เปลี่ยนอะไหล่ใส่เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับ CW01 นะครับงานดีมากเลยนะนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยเห็นใครเขาถ่ายรูปเล่นกันหรือว่าคนไม่ค่อยถ่ายรูปเล่นเพราะมันถ่ายยากไม่รู้นะครับมันมีมุมอับอยู่บางมุมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เปลี่ยนเรียบร้อยต้องขอบคุณร้าน M&M Toy แล้วก็ขอบคุณ TK Toy จริง TK Toy ก็มีส่วนในการช่วยในตรงนี้นะครับเพราะว่าน้องแม็กนะครับเอาของไปฝากที่ TK Toy นะครับ2ร้านนี้เขารู้จักกันนะฮะก็ผมก็บอกเลยว่าเวลาซื้อของเนี่ยพยายามหาร้านที่มี power ในการสั่งของเค็มคือร้านที่เขามียอดเยอะๆอ่ะมันได้เปรียบในการที่จะมี power ขอของเค็มให้ลูกค้าหรือว่าขออะไรอย่างเงี้ยนะครับพยายามหาร้านที่ยอดสั่งเยอะๆหรือว่ามีเซอร์วิสที่ดีกว่านะครับเวลามีปัญหาเค็มของไม่ต้องมาปวดหัวไม่ต้องเจอเข้าห้างบอกเฮ้ยพี่เนี่ยของเค็มมันนานนะ2เดือนอะไรเงี้ยนี่มัน2อาทิตย์2เกือบ2อาทิตย์อ่ะได้ของแล้วอ่ะนะครับมันเร็วมากนะครับต้องขอบคุณทางร้านด้วยที่ดูแลอย่างดีเขาไม่ดูแลแค่ผมอย่างดีนะเจ้าอื่นเขาก็มีเค็มนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ถ่ายคลิปอย่างผมแค่นั้นเองนะครับก็ใครจะซื้อของหาร้านที่มันมีเซอร์วิสดีๆนะครับร้านที่เขาสามารถเค็มของได้ก็ได้จะปลอดภัยกับของที่คุณสะสมมากกว่านะครับโอเคนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ